ช่วงที่3สนับสนุนโดยหัวเว่ย LMG Insurance การบินไทยอลิฟุตบอลเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ตึกทรูทาวเวอร์ราชดาสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดได้ทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวเจซีจอห์นออกุนวาเน่หรือโจโจ้ศูนย์หน้าทีมชาติบาเรนเชื้อสายไนจีเรียเข้ามาร่วมทีมซึ่งศูนย์หน้าวัย29ปีจะร่วมซ้อมกับทีมทันทีและจะสามารถลงล่าตะข่ายให้กับทัพแข้งเทพในช่วงเล็กที่2ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจซีจอห์นแล้วนะครับศูนย์หน้าตัวใหม่ของแบงคอกยูไนเต็ดครับ Welcome to Bangkok United and could you introduce yourself a little bit I'm Jesse John Okunwane. I'm from Nigeria, but originally I'm from Bahrain, but originally from Nigeria. Yeah. And I play with the national team of Bahrain. And I just arrived in Bangkok 2 days ago to join Bangkok United. Okay. ครับก็คือเขาชื่อ JC จอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกิดที่ไนจีเรียเป็นสัญชาติไนจีเรียแต่ว่าคือย้ายไปเล่นที่บาเรนก็เลยโอนสัญชาตินะครับเป็นบาเรนแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นให้กับทีมชาติบาเรนอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาที่แบงคอกนะครับเล่นให้กับแบงคอกยูไนเต็ดครับ and how do you feel to become a new player of Bangkok United I feel very happy it's new adventure for me new chapter of my football career and I'm very happy and I wish to I cannot wait to join the team quickly to start to play ครับก็เขาก็ดีใจมากครับที่ได้มาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็ตอนนี้นี่ก็อดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะเล่นให้กับ Bangkok United นะครับก็what do you think you can help Bangkok United to be better I can help Bangkok to be better from giving my own part play my own part of the job and helping the team to win games I think if I can help the team win games we can be more better than we were yeah ครับก็เขาบอกว่าเขาจะทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือต้องชัยชนะของทีมครับคือเป้าหมายหลักของเขาอยู่แล้วก็ say something to the Bangkok United fans forget the word say something to Bangkok United fans in English okay I hope my coming here I will be very happy to arrive to my targets and for the fans I don't have to speak much I just have to show them what I haveก็เขาบอกว่าเขาก็ดีใจครับพี่แล้วก็คือเขาไม่อยากจะพูดอะไรมากครับอยากจะให้ผลงานในสนามเนี่ยตอบแทนตัวเขานะครับก็สำหรับ JC จอเนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมแบงคอกในโคต้าเอเชียนะครับบาเรนครับจะซึ่งเจ้าตัวนั้นจะใส่หมายเลข22นะครับลงเล่นให้กับทีมแล้วก็จะร่วมทัพในเลขที่2นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับในเกมที่แบงคอกยูไนเต็ดนั้นจะเปิดบ้านพบกับชลบุรี FC ครับในระหว่างช่วงพักครึ่งครับในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณ JC จอมาก thank you and welcome to Bangkok United thank you very much thank you
บลงไปแล้วละน้องอีฟสนุกสนานนะฮะ4-0โดยทีมลิเวอร์พูลแน่นอนนะฮะกับทัวร์สตาร์ของเรานะฮะชื่อว่าเป็นประสบการณ์ดีกับนักเตะแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็นักเตะของทีมอื่นที่เข้ามาร่วมกับทัวร์สตาร์ด้วยใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าได้มีภาพด้วยแล้วก็ได้ฝึกฝีมือด้วยในการแข่งขันต้องนะยังไงกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทูแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆมากมายนะครับที่กิจจัดกิจกรรมแบบนี้ให้แฟนๆชาวไทยและแฟนนักข่าวยูไนเต็ดได้ชมกันนะฮะแล้วยังไงวันนี้เราจะมีแจกแน่นอนอย่างที่บอกไว้มีเสื้อค่ะเป็นโกต้องบอกว่าคนนี้นะโกเด็ดมากถูกต้องทั้งวรุษนะฮะแม่งมุสีนะฮะแล้วก็อนุสิทธิ์เติมมีนะฮะโกของเรานะสองผู้รักษาประตู2คนของเราแจกคำถามมีอยู่ว่านักเตะทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะคะมีใครที่มีรายชื่อติดทีม True All Star บ้างถูกต้องนะฮะเช่นเคยนะฮะถ้าติดตามพวกเรานะฮะติดตามได้ทาง True Sport 2ช่อง682นะฮะทุกวันพฤหัสนะครับ 18:00 ถึง 21:00 นะฮะแล้วก็ทีเด็ด24ทุกวันเสาร์บ่าย 20:00 ถึงบ่าย 25:00 ครับตรงนี้ใช่แล้วค่ะทางก็สามารถติดตามพวกเรานะคะผ่านทาง Facebook ของแบงคอกถูกต้องนะฮะรวมทั้ง YouTube นะครับตอนนี้นะฮะเรากำลังถูกต้องนะฮะอย่างวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะสวัสดีครับ